ใบไม้ร่วงอย่างเต็มตัวแล้วนะคะเพื่อนๆอากาศหนาวเย็นค่ะมีลมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจอกับป้าย่าในป่านะคะวันนี้มากับน้องจินน้องบีบีนะคะเดี๋ยวเราตามมาลุ้นกันว่าเราจะเจอเห็ดไหมนะคะไปค่ะโอ้ยบีมาเก็บบีเก็บบีเก็บหน้ามันเหมือนกันใช่เห็ดอะไรหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันกลายเป็นคนเก็บเห็ดไปแล้วเราบีไม่ต้องเอาดูใส่รูนั้นก็ได้ลูกเอาใส่ไว้ในตะกร้านั่นแหละเวลาหยิบเราจะได้หยิบง่ายๆได้ค่ะจัดไประวังดอกเขาหักนะลูกนะดึงอย่างนี้เหรอคะดึงมือหนูไปไหนหนูถอนให้เจ้เหรอใช่ค่ะดึงก็ให้เจ้เก็บไหมนี่หนูจะเป็นคนถ่ายแล้วเนี่ยไม่อยากให้หนูได้มีฟิลลิ่งไงฟิลลิ่งในการเก็บเห็ดใช่ค่ะเก็บเองกินเองใช่ค่ะเดี๋ยวไปผัดก็ได้นะผัดใส่น้ำมันหน่อยค่ะอุ้ยทำไมเด็ดออกมาแล้วอันมันใหญ่นะคะเนี่ยโอ้ยงามมากสวยมากอุ้ยค่ะยังได้เห็ดให้เบียร์ไหนคะนี่ไปแค่มี4ดอกนะคะนี่1ดอกโอ้สุดยอดเลย2ดอกค่ะคุณผู้ชมอันนี้ตัด3แล้วก็4นะคะคุณผู้ชม4ดอกอยู่ในกลุ่มเดียวนะคะอ้าวเก็บเลยลูกเก็บไปก่อนเก็บแล้วทำไมหนูไม่รวมกันล่ะคะโอเคค่ะเราดูเฉพาะเห็ดที่มันกินได้ฟินฟินหนูพี่สุดยอดเลยอ่ะกำลังน่ารักเลยเนี่ยเลี้ยงเลยค่ะไอ้นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งค่ะอ้าวถอนเลยค่ะเอาไปรวมกันกับกลุ่มนั้นเลยไปค่ะครั้งแรกของน้องนะคะคุณผู้ชมครั้งแรกของบีบีจริงๆค่ะครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตมาหาเห็ดกลัวติดใจ เดี๋ยวมาแย่งเจ้ หาเห็ด ดอกนี้งามมากเลยทุกคน ฉันจะตัดไม่เหมือนเจ้คนสวยเก็บเห็ดจริงดูการหั่นของบีสิคะแม่ว่ามันใช้ได้ไหมเนี่ยตัดไปเลยลูกเดี๋ยวค่อยไปเกาทีหลังโอเคค่ะตัดไปเลยอันนี้เห็ดดีนะจ๊ะขอบคุณค่ะนี่บีบีนะคะนี่จินนี่ค่ะทุกคนเห็ดแต่ดำคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็ดแต่ดำค่ะอ้าวมาเก็บเลยมาบีบีแกเก็บดีคะอันนี้เอาที่เอากลับบ้านใช่ไหมคะถ้าบีบีจะเอาไปเลยเดี๋ยวเจ้มาเก็บเอาใหม่เจ้เก็บเลยค่ะเจ้ไม่ซีเรียสค่ะอันนี้ต้องหั่นนี่ออกไหมคะเดี๋ยวไปหั่นหั่นค่ะอ๋อแต่มีรสชาติคล้ายๆกับเผ็ดหูหนูไหมคะพี่อร่อยกว่าอร่อยกว่าแล้วแต่คนชอบยังขึ้นไม่สุดงามมากเลยเป็นตุ้มโอ้โหช่วงนี้ดูช่วงนี้ป๊าดน้ำมากน้ำอีกนี่ค่ะน้องบีตัดออกนะน้องบีไปตัดออกเองใช่ค่ะงามมากใส่ไม้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยนี่ยังครึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยหายไปแล้ว1ตะกร้าอ
เอาตะกร้ามาใกล้ๆค่ะทำยำก็อร่อยค่ะก็บีบีช่วยเก็บก็ได้ค่ะช่วยเก็บก็ได้ใช่ค่ะอันดอกเล็กเราไม่ต้องเอาก็ได้เราดอกใหญ่อันนี้ถือว่าเล็กป่ะคะได้ค่ะได้ค่ะเพอร์เฟคเลยอันนี้มันเล็กเอาไว้ก่อนอันนี้มันเป็นขอนไม้นะคะนี่ขึ้นแบบนี้อันนี้ก็งามเราควรมีถุงมือใช่ไหมคะจริงๆแล้วเอาน้องกดถ่ายยังลูกกดแล้วค่ะมันเล็กกดแล้วใช่ไหมคะค่ะแต่ดำถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นใกล้ๆกันเยอะหรอใช่คุณผู้ชมดูความเห็ดถ่านค่ะเต็มพืชเต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะที่เห็นดำๆนี่คือเห็ดถ่านทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็ดถ่านเต็มพื้นที่พรึบพรับไปหมดเลยนะจ๊ะนู่นที่เห็นโคโลกแค่เล่อยู่นี่คือเห็ดถ่านนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดผึ้งแม่มดเห็ดตับเต่าใช่ค่ะอันนี้จะกุ๊บ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 ไงจะกุ๊บ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 เก็บได้ไหมคะเจ๊เก็บได้ค่ะมันอยู่ที่ป่าค่ะเก็บได้ไหมคะเจ๊เก็บได้นะคะมีเล็กกับมีใหญ่อันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้แล้วค่ะได้แต่ขาขาได้เอาแต่ขานะคะดอกไม่ต้องเอาตัดดอกเจ๊เสียดายจ้าไม่ได้แล้วลูกเอาปิดไว้เราต้องปิดไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้เขาเติบใหม่โตมาใหม่มีความชำนาญด้วยเก่งนะบีเห็ดพึ่งขาลายค่ะคุณผู้ชมเห็ดแตรดำค่ะคุณผู้ชมแต่เขายังเล็กอยู่ค่ะเห็ดแตรดำบีเอาไหมนี่ค่ะคุณผู้ชมก็นี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มคุณผู้ชมนี่นะนี่จุ่มหนึ่งตรงนี้นี่จุ่มหนึ่งโอ้แต่จุ่มนี้สวยจุ่มนี้มันดอกไม้ได้เลยจุ่มนี้ยิ่งสวยพูลูพิลี่เลยนอนอีกอย่าเหยียบนะลูกประเด็นคือเราจะเหยียบเห็ดเจ๊นี่ไงเจ๊อันนี้ดูจ้ะก็ไม่ได้ฝนค่ะคุณผู้ชมงามเว้ยมันมาเยอะเหมือนกันนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเจ้นี่มันไม่แห้งหรอไม่แห้งค่ะยังชื้นๆอยู่ถ้าพอหลวงพี่เจอเราจะได้เห็นนะเพราะว่ามันจะได้อยู่แถวๆใกล้ๆกันเห็ดแต่ดำเป็นกลุ่มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูนี่ค่ะกล้องไม่ไปไวใช่ไหมคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะ
มีโอ้เยอะมากค่ะคุณผู้ชมแล้วดูกลุ่มนี้ค่ะเหมือนดอกไม้ดูค่ะนู่นเลยค่ะโอ้อุ้ยเหมือนกันเลยพี่พ่อเดียวกันไอ้เนี่ยไปเยี่ยมของเจ้แล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าบอกว่าโยแฮนนะวิ่งมาติดทะเลเหรอเจ้าคะจะดำกว่านี้เหรอเจ้าคะใช่ไหมฮะอย่าเยียบนะเห็ดหนังไก่อุตตะเห็ดหนังไก่ทำยำอร่อยเป็นไปได้ไงปีนี้ได้เก็บหนังเห็ดหนังไก่แล้วพริกสวามปีสลีปีสลีก็เห็ดไอเราได้เก็บเห็ดหนังไก่เนื้อไก่อายจ้าผัดกะเพราอร่อยมากดูหนังก็รู้นี่มันมีหนังไก่หนังแกะเก็บเห็ดหนังไก่ด้วยดีใจจุงเบยให้แล้วเนี่ยเวลาล้างแล้วเราก็เอาออกได้นี่อันนี้เอาออกใช่ไหมไม่แต่ว่ามันกินได้อยู่แต่มันเขาเรียกว่าอะไรกินเฉพาะแต่ก็น่าไปดูฝั่งที่หลวงพี่พายมเสร็จอะหลวงพี่ตรงนั้นอะแต่เราเข้าไปต้องเดินไปเนาะเย่เข้าไม่ได้เอารถไปใกล้ๆก็ได้ไม่ค่อยสวยตื่นเต้นกับคุณเจ้ไปด้วยเจ้เอายังคะเอาเลยค่ะเอาเลยนะคะดีจับเต็มโอ้ยมันใหญ่มากเลยนั้นเนี่ยเย่โอ้สุดยอดทำไมมันใหญ่ล่ะเนี่ยเบอร์5อะไร5ดาวเจ๊บอกอันนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะคุณผู้ชมยังไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ